ยินดีด้วยเซเกนเสียใจพี่พอดีใช่ครับแล้วผู้นี่ล่ะครับมันหลานตุ๊บๆๆอยากเพิ่นไปหน่อยแน่ใจว่าผู้ใดโพสต์ว่าผมบ่ได้โพสต์ญาติเขาว่าอ้างลูกเจ้าของเฮ็ดไดนะครับครับอนุชาดีอนุชาสิงห์คดีเพิ่นขอข้อมูลเพิ่นก็เลยโพสต์ให้ก็เลยสะดวกแน่จักหน่อยครับครับมีทางซื้อออนไลน์ครับทางข่าวนะครับก็สิมีการกระเป๋าแล้วครับเอากระเป๋าให้น้องผู้นี้ค่ะเห็นตอนจอดครับจอดสิลงมาซื้อกับเขาเพราะดีลุงมันสิเรียกว่าตารางก่อนลุงเออผู้ใหญ่ฮักกับกระเป๋าบอกป้าหยิบมาให้ข้าเจ้าเบิ่งครับบ่อยากได้บ่บ่ครับอยากเก็บขึ้นให้เจ้าของคนนึงบ่แล้วหลังจากเก็บแล้วเอาไปใส่ให้ป้าเอาไปแจ้งพยาบาลครับเพื่อที่ให้เพิ่นประกาศหาเจ้าของครับก็ภูมิใจครับรู้สึกว่าสิ่งที่สอนลูกมากก็เป็นประโยชน์ครับและก็ต้องขอบคุณไปยังคุณครูครับทางโรงเรียนที่อบรมลูกอีกที่นึงและก็ญาติพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันอบรมดูแลลูกหลานล่ะครับครับแต่บ้านเฮาก็บ้านบาดจังซี่ก็อยู่กันแบบจังซี่เนาะครับเนาะก็บ่ได้มีหยังมากมายที่เห็นเงินนี่ก็แต่ผมก็ยังตื่นเต้นนะครับกาจังว่าฝ่าออกมาเปิดให้พี่น้องเห็นแล้วก็นับแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านครับเรื่องรายงานไปทางนายอำเภอนะครับให้เพิ่นได้รับทราบนํานะครับเป็นเบื้องต้นแล้วก็หลังจากนั้นผมก็โทรไปประสานจากผู้ใหญ่บ้านบ้านที่เจ้าของกระเป๋าตังค์เฮียนะครับกระเป๋าเงินเฮียเพิ่นก็ได้ประสานกับทางญาติพี่น้องเพิ่นมาเบิ่งเบื้องต้นไว้แล้วนะครับเพิ่นก็ส่งตัวแทนมาเบิ่งนะครับญาติพี่น้องเพิ่นมาเบิ่งปรากฏว่าแม่นอีหลีนะครับแม่นอีหลีที่นี่ก็ได้รอดําเนินการให้เจ้าตัวเพิ่นมาเอาเองนะครับเมื่อวานนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงนะครับเจ้าตัวเพิ่นก็ได้มาเอาเองนะครับก็ได้มอบให้เพิ่นนับเบิ่งเงินในกระเป๋าแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินในกระเป๋าเพิ่นว่าครบถ้วนแล้วก็มอบขึ้นให้เพิ่นนะครับเป็นที่เรียบร้อยหลังจากมอบแล้วเพิ่นก็ได้ให้รางวัลน้ําใจครับน้องแอมนะครับเพิ่นก็ได้เอาเงินมาให้รางวัลน้ําใจน้องแอมเป็นเงิน 1,000 บาทนะครับหลังจากงานเพิ่นก็ขออนุญาตเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพิ่นขออนุญาตกลับบ้านนะครับผมก็ได้งานเขาไปทางอำเภอเบื้องต้นแล้วนะครับน่าจะทราบว่านายอำเภอก็สิให้ความยินดีนําแล้วก็เพิ่นอาจจะมอบเป็นใบประกาศนะครับให้กับน้องแอมนะครับทราบเบื้องต้นประมาณนี้นะครับ